สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไวแบร์ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เว็บไซต์ของ Ragnarok Online Extreme นะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงของ RO Extreme ฉลองครบ2ปีนะครับแจกฟรีรางวัลสุดเซอร์ไพรส์นะมีทั้งหมดหลายกิจกรรมมากมายโดยตอนนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมเปิดจิ๊กซอฉลองครบ2ปีรับหมวกฟรีนะเริ่มต้นมาก็ทำการล็อกอินก่อนครับพอล็อกอินมาเสร็จแล้วก็จริงๆมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้กรอกเนี่ยครับกรอกที่อยู่สำหรับจัดของรางวัลแต่พอดีว่าผมกรอกเรียบร้อยแล้วนะหลังจากกรอกเสร็จปุ๊บเราก็จะสู่หน้าต่างนี้นะครับก็คือหน้าต่างจิ๊กซอที่ถูกปิดอยู่เราจะต้องเปิดจิ๊กซอจากการเล่นสุ่มลัคกี้สล็อตข้างล่างในลัคกี้สล็อตก็จะมีของรางวัลตามนี้ครับก็จะเป็นอาหารสเตตัสซะส่วนใหญ่แล้วก็มีใบคาฟ่าเซไวท์เซบลูแบทเทิลแมนนวลจิมเมมเบอร์แล้วก็ชิ้นส่วนจิ๊กซอที่เราต้องสะสมให้ครบทั้งหมดมีกี่อันครับเดี๋ยวไปนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 60นะครับ60ชิ้นด้วยกันเมื่อเราเปิดชิ้นส่วนภาพครบนะครับเราจะได้หมวก2ปี Anniversary Hat นะครับผมแล้วก็พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับปฏิทินแล้วก็ไอเทมโค้ดฟรีทุกเดือนด้วยนะแต่จำกัดเพียง350เล่มเท่านั้นสำหรับปฏิทินนะครับเรามาดูรายละเอียดแบบเต็มกันหน่อยดีกว่ากิจกรรมนี้ร่วมได้ทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนเลือกเซิร์ฟเวอร์จริงๆมันจะมีหน้าเลือกเซิร์ฟเวอร์อีกแต่ว่าผมเลือกไปแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์ทออย่าเลือกผิดนะครับเพราะว่าถ้าเลือกผิดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ต้องเลือกให้ถูกและก็ระยะเวลากิจกรรมก็19กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลพิเศษวันที่23สิงหาคม2561เงื่อนไขกิจกรรมนี้เข้าร่วมในทุกเซิร์ฟเวอร์ครับรีโวคลาสสิกเจลปี้แอสการ์ดได้หมดผู้เล่นจะต้องมีตัวละครอย่างน้อย1ตัวละครเลเวล30เป็นอย่างต่ำครับในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เล่นจะต้องทำการล็อกอินเข้าเกมแล้วก็ออนเกมอย่างต่ำ1ชั่วโมง1ชั่วโมงจะเท่ากับ1สิทธิ์แล้วก็แม็กสุดที่5ชั่วโมงครับแล้วก็อย่าลืมล็อกเอาท์ด้วยถ้าไม่ล็อกเอาท์มันจะไม่สามารถบันทึกได้ว่าเรามีกี่สิทธิ์แต่ตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าผมเห็นในหน้า Facebook เขาประกาศมาอีกอันนึงครับว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกฎใหม่ในวันที่23ก็คือวันจันทร์ว่าถ้าเราเข้าไปล็อกอินเนี่ย1ชั่วโมงพอเราจะได้รับ50ทันทีไม่ต้องล็อก5ชั่วโมงแล้วแต่อย่าลืมล็อกเอาท์ด้วยนะช่องทางการรับสิทธิ์ในการเล่น Lucky Slot ว่าง่ายๆก็มีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือก็เล่นปกติที่เราล็อกอินล็อกเอาท์ในเกมก็จะได้50ใช่มั้ยแล้วก็แชร์อีก1เป็น60ช่องทางที่2ครับก็คือการเติมโปรโมชั่นเติมเข้าไปเลยครับเท่าไหร่ก็ได้เราจะได้รับทันทีอีก2สิทธิ์ในวันที่ทำการเติมเงินก็คือเฉพาะวันแรกครั้งเดียวของแต่ละวันเท่านั้นได้วันละครั้งสิทธิ์ในการกดเล่น Lucky Slot เนี่ยสามารถสะสมได้จนถึงวันที่16สิงหาคม2561และต้องทำการกดใช้ให้หมดภายในวันที่19สิงหาคมนะครับถ้าใช้ไม่หมดจะถือว่าสิทธิ์นั้นหายไปเลยบอแบวิธีเล่นกิจกรรมเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าแล้วเราก็กลับมาหน้านี้นะครับเมื่อกี้ค้างอยู่ตรงนี้มันมีภารกิจพิเศษลุ้นรับตุ๊กตาปอลลิงไนท์ด้วยนะครับเควสรับภายในเกมหาไอเทมตามที่กำหนดนะครับลุ้นรับตุ๊กตาสุดแรจำกัดเพียง250ตัวเท่านั้นนะรายละเอียดกิจกรรมรู้สึกว่ามันจะยังไม่มีนะยังไม่มาผมทำการแชร์ไปแล้วแล้วก็ล็อกอินไป4ชั่วโมงก็กลายเป็น50ตอนนี้ผมมีอยู่50เราจะมาเริ่มสปินกันเลยดีกว่าปั๊บสิทธิ์แรกของผมเกิดข้อผิดพลาดในสิทธิ์แรกของผมจะทำอย่างไรให้ผมสปินได้เนี่ยโอเคสงสัยจะผิดพลาดทางเทคนิคอะไรสักอย่างนึงครับเดี๋ยวผมมาอัดต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวตัดคลิปก่อนอะวันนี้วันเสาร์นะมาลองกดสปินอีกได้ยังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาแล้วมันช้าคุณได้รับบับเบิลกัมนะครับเอาอีกกระพริบได้รับบับเบิลกัมเอาจิ๊กซอว์เย้ได้แล้ว1อันครับ
หรือ2สิทธิ์เย้จิ๊กซอว์2แผ่นแล้วครับชิงได้จิ๊กซอว์3แผ่นแล้วก็บับเบิ้ลกัม2ชิ้นนะครับวันนี้ขึ้นวันใหม่แล้วแสดงว่าผมน่าจะกดแชร์เพิ่มสิทธิ์1สิทธิ์ได้กดแชร์ก่อนครับได้สิทธิ์เพิ่มนะครับสปินให้อีกทีหนึ่งได้จิ๊กซอตอนนี้ผมก็เปิดได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันครับขาดอีก56ชิ้นเท่านั้นก็เปิดกันได้เรื่อยๆทุกวันนะครับสะสมสิทธิ์ได้ถึงวันที่16สิงหาคม2561สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตามไป Follow ผมที่ Twitch ได้นะครับผมมีไลฟ์อยู่ที่นั่นสวัสดีครับ